สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกับวันนี้อยู่กับช่อง YCC นะคะจานิยานะคะซึ่งหลายคนถามนะคะว่าทำไมต้อง YCC ทำไมต้องจานิยาอันนี้ฉันจะไม่ตอบนะคะเพราะมันไม่ใช่ประเด็นหลักของวันนี้ประเด็นหลักของวันนี้ก็คือฉันไปเซเว่นแถวบ้านแล้วฉันก็เจอนี้ค่ะแท้ๆซึ่งมันน่าใจมากมันเป็นมีผู้กับทิกเกอร์แบบนี้จริงๆแล้วเวลาปากแห้งหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยบ่เคยใส่ของยี่ห้อนิเวียที่เป็นลิปเป็นแทงแบบนี้บ่เคยใส่ของยี่ห้อนี้ทาปากเลยกะที่ซื้อยี่ห้อนี้มาเมื่อนี้เพราะว่าเขาไปในเซเว่นแล้วมันมีปลอกใส่ลิปแบบนี้นะคะให้เขาบอกว่าเป็นเขาถามพนักงานว่าเป็นยังคือมีเพราะทุกๆปีบ่เคยเห็นพนักงานก็บอกว่ามันเป็นรุ่น limited edition ในนางก็พูดไปนะคะแต่ว่าไม่สนค่ะฉันก็ใส่มาแล้วนะคะ89 บาทจริงๆแล้วมาทิกเกอร์ก็มีผู้ก็เลยเลือกซื้อกินพีชนะคะเพราะว่ามันมี2ตัวนี้อยู่โอเคเก็บปอกไปก่อนนี่เป็นตัวลิปนะคะลิปก็น้ำหนักทั้งหมด 4.8 กรัมนะคะกินพีชเป็นขออ่านข้อมูลนะคะให้ความเปล่งประกายแล้วก็บำรุงผิวปากแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าไม่ค่อยโฟกัสจุดนั้นนะคะเพราะว่าชอบปอกมันนะคะเดี๋ยวลองทาให้ดูหอมดมดูค่ะลองดมดูนะคะนี่ค่ะประมาณนี้โอ้ใช้ได้นานนะคะใช้ถึงปีหน้าเดี๋ยวลองดมดูเออหอมอ่ะอร่อยนะคือกลิ่นพีชอ่ะมันเด่นมากแล้วมันก็หอมมากเว้ยแล้วคือแบบไม่เคยใช้ของนีเวียนะเพิ่งจะใช้ครั้งแรกแล้วก็อยากบอกให้คนรู้ว่ามันหอมจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูซิว่ามันจะเก๋ขนาดไหนใส่จังไดวะนี่แบบนี้ปะเฮ้ยน่ารักนี่นะคะให้เสียบลงไปตรงนี้แล้วก็ไปห้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบการพูดคุยแค่เท่านี้นะคะวันนี้ไม่มีสตอรี่ไทม์หรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้มาโชว์มาอวดเฉยๆนะคะว่ามันสวยแค่ไหนก็อย่าลืมนะคะถ้าไปเซเว่นก็ไปสอยมานะคะคุณชอบกลิ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะเพราะว่าโลเคชั่นดูโลเคชั่นชั้นสักก่อนเพราะว่าอยู่นี่เป็นร้านขายของนะคะเมื่อนี้เปลี่ยนโลเคชั่นบริษัทอยู่ในห้องแล้วนะคะเพราะมีหมอกของเขาเก่าอยู่ข้างหลังวันนี้เป็นตู้นะคะโลเคชั่นใหม่ก็คือร้านขายผ้าของฉันเองนะคะที่หนองคายฉันจะบอกทำไมไปแล้วค่ะบายTake it all the long way round. Even if the sky is falling down.